ในสังคมไทยมักมีความเชื่อที่บอกต่อกันมาอย่างลูกหลานว่าถ้าอยากมั่นคงในชีวิตต้องรับราชการเท่านั้นสำหรับเจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์ในตอนนี้เราเลยจะถ่ายทอดความสำคัญของอาชีพที่อาชีพที่ดีไม่ควรมาจากความเชื่อของใครแต่ควรมาจากความชอบของคนคนนั้นเองผ่านตัวละครอย่างเจนใจเด็กสาววัย18ปีที่ถูกแม่ขยันขยอให้เธอเป็นครูทั้งที่เธออยากเป็นช่างแต่งหน้าระดับโลกจนวันที่เธอได้มาเจอกับสมุดไดอารี่เล่มสีแดงของแม่ที่มีบางอย่างซ่อนอยู่และหากเธอไขความลับนั้นได้เธอก็จะได้เป็นอิสระในการเลือกอาชีพที่เธอต้องการรับฟังความสนุกได้ทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของไทย PBS Podcast